ต่อไปนะคะมาดูเรื่องเกมกันบ้างเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมเปิดเกมให้ลองดูที่เกมแรงๆก่อนนะคะเอนจินของมันนะคะก็จะเป็นใช้ชิป A8 นะคะแล้วก็มี M8 ที่เป็น motion processor ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยอยากให้ดูภาพมากเลยค่ะคือถึง PPI มันจะไม่ได้สูงเท่าเครื่องอื่นแต่ภาพกราฟิกที่ออกมาเนี่ยดูดีมากนะคะแล้วก็ motion sensor มันพัฒนาไปเยอะค่ะนะคะดูภาพนะคะนี่ค่ะเวลาถือแนวนอนก็พอดี2มือแบบนี้ค่ะลำโพงค่ะก็เสียงดังดีนะคะอาจจะเบากว่าเจ้า M8 เล็กน้อยค่ะเพราะ M8 มันลำโพงคู่หน้าส่วนของ YouTube บ้างนะคะมาดูแท้ที่ซอกันในส่วนของมิวสิกค่ะมิวสิกก็ตอนนี้ไม่มีเพลงอะไรเลยนอกจากเพลงของ YouTube นะคะก็อันนี้ก็ฟรีมาทั้งอัลบั้มค่ะกดฟังได้เลยมาดูนี่ Safari ค่ะ Safari ก็น้อยลงเยอะนะคะจากเมื่อก่อนที่มันจะค่อนข้างตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีขึ้นนะคะสมมุติต้องเข้าพันทิปค่ะแล้วก็แตะ2ทีนะคะเพื่อที่จะเลื่อนแล้วก็ใช้มือขยายได้อันนี้คือขยายมากสุดนะคะได้ตัวหนังสือประมาณนี้ลองกดเข้าไปสักกระทู้นึงนะคะก็เราสามารถเปิดแบบ private ได้เลยทันทีนะคะกด private ปุ๊บหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ไม่ถูกบันทึกอะไรเลยสามารถที่จะกดเข้าอะไรก็ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ถูกบันทึกไว้ค่ะทั้งข้อมูล password แล้วก็ history ค่ะสมมุติเลิกใช้ก็กดกลับมาที่โหมดเดิมปิด private นะคะกระทู้ก็มาเร็วดีค่ะแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นในเรื่องของการเล่นโซเชียลนะคะก็ยังทำงานได้ตามปกติของ iOS 8นะคะแล้วก็ข้อดีของมันอย่างที่บอกค่ะว่าเพราะว่าจอมันใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นนะคะกดดูโค้งดูคลิปได้สะดวกขึ้นค่ะค่ะรู้สึกโค้งได้เต็มตาขึ้นอย่างนี้นะคะต้นไม้ป่ะต้นไม้ไหมไอ้ไหนมดกันไหมมดขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าสำหรับการใช้งาน iPhone 6มา1วันของอุ้มนะคะก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจกับเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่ารอ iPhone รุ่นก่อนๆนะคะให้มันจอใหญ่ขึ้นอย่างนี้มานานแล้วค่ะก็กับความบางนะคะน้ำหนักแล้วก็หน้าตาของมันก็ไม่เลวนะคะนี่เป็นสีซิลเวอร์ก็จะมี3สีเหมือนเดิมนะคะสีทองก็มีคนถามมาก็ทองจะทองกว่าทอง 5Sนะคะก็จะเป็นทองกว่าค่ะสีมันจะทองกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้ราคาจริงๆเข้าไทยเนี่ยได้ข่าวมาว่าก็คงไม่เกินตุลาคมนี้นะคะส่วนราคาที่มังคองก็แพงเหลือเกินค่ะตอนนี้ก็ใครยังไม่ได้แบบอยากได้จริงๆก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อนะคะก็รออีกสักนิดนึงว่าราคาคงจะลงค่ะจากการที่อุ้มใช้งานเจ้า HTC One M8 ตัวเนี้ยมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วเปลี่ยนมาใช้ iPhone 6นะคะจอเนี่ยไม่ต่างกันเยอะคืออันเนี้ยอยู่ที่5นิ้วอันนี้อยู่ที่ 4.7 นิ้วนะคะก็คือจะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันเยอะค่ะการใช้งานค่ะ M8 ก็น่าประทับใจอยู่นะคะอาจจะอันนี้มันหนากว่ากันนิดนึงค่ะนี่ค่ะเทียบด้านหลังให้ดูค่ะคล้ายมีความคล้ายคลึงกันนะคะสวยกันคนละแบบอย่างนี้ดีกว่า
ใครที่ชอบ Android ก็ยังแนะนำ M8 นะคะใครที่สนใจ iOS ก็จะแนะนำ iPhone 6ตัวนี้ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยถามว่าอุ้มเปลี่ยนไหมเดี๋ยวอุ้มก็คงเปลี่ยนมาใช้ iPhone ค่ะแต่เดี๋ยวคงรอราคาลงก่อนนะคะเพราะตอนนี้นี่สู้ไม่ไหวจริงๆส่วนคนที่ใช้ iPhone 5หรือ 5S มาเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนไหมถ้าอยากได้เครื่องที่กล้องดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มีความบางขึ้นเนี่ยค่ะบางจอใหญ่อยากได้จอใหญ่ขึ้นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วก็ความเร็วดีขึ้นนะคะจะเอาให้ดูนิดนึงว่าความเร็วเนี่ยดีขึ้นนะคะในการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาแบบเร็วกว่ากันพอตัวเลยค่ะนี่นะคะแต่อันนี้มันคือ iPhone 5นะคะไม่ใช่ 5S ซึ่งอุ้มคิดว่าคงไม่ต่างกันสำหรับบางคนที่อัพเป็นที่ใช้ i5S แล้วอัพ iOS 8แล้วกระตุกนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเร็วกว่ากันนะคะในการทำงานนะคะก็แล้วก็สำหรับคนที่ชอบเรื่องของกล้องหน้าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ากล้องหน้าของเจ้า iPhone 6เนี่ยมีความกว้างกว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะวายกว่ากันนะคะนิดนึงแล้วก็ในส่วนของความชัดค่ะเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับความชัดเจนได้ดีขึ้นคือระบบมันสามารถเก็บ noise แล้วก็ทำให้ภาพมันสมูทมากขึ้นนะคะก็ตัวนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะว่าชอบตัวไหนแต่สำหรับอุ้มเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรก็แนะนำเป็น iPhone 6ค่ะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้รีวิวกันอีกครั้งนึงนะคะกับ iPhone 6 Plusแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะมาเทียบกับโน้ตที่ทุกคนรอคอยแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้โน้ต4มาหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีโน้ต3ที่จะได้เทียบอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวรอติดตาม iPhone 6 Plus ถือว่า iPhone 6นี่เอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเป็นการรีวิวแบบน้ำจิ้มเต็มๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับไออุ้มรีวิวในตอนต่อไปค่ะ